็นเช่นอะไรเช่นนี่เราอยู่เพลย์ลิสต์เพลย์เนี่ยเพลย์เช่นเพลย์แล้วโอเคคู่กันสามสี่ตัดเก็บUnder paper. เอาแล้วไงตำรวจไทยสร้างเรื่องอีกแล้วค่ะเมื่อหนุ่มญี่ปุ่นแฉตำรวจไทยตั้งด่านจราจรแจกใบสั่งเรียกรับเงินที่มาพร้อมกับวลีเด็ดซ่อนไว้ใต้กระดาษคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ X หรือ Twitter เลนสเกาได้แชร์คลิปหนุ่มญี่ปุ่นรายหนึ่งถูกตำรวจไทยเรียกพร้อมระบุข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่นโดยแปลได้ความว่าในประเทศที่ทุกสิ่งสามารถทำได้ด้วยเงินจะทำอย่างไรเมื่อโดนตำรวจไร้ศีลธรรมจับได้โดยในต้นคลิปชายชาวญี่ปุ่นรายนี้ก็ได้พูดว่าสิ่งต่างๆส่วนใหญ่ของประเทศที่จัดการได้ด้วยเงินเมื่อเจอตำรวจไร้ศีลธรรมจะทำยังไงเมื่อคุณถูกจับโดยภายในคลิปก็มีเนื้อหาและบทสนทนาของเจ้าหน้าที่ตำรวจรายนึงที่ได้เรียกให้รถของหนุ่มญี่ปุ่นคนดังกล่าวที่ขับอยู่บนถนนในกรุงเทพหยุดแล้วกล่าวในลักษณะว่าหนุ่มญี่ปุ่นรายนี้นั้นทำผิดกฎจราจรจึงต้องออกใบสั่งให้จ่ายค่าปรับทว่าการสนทนาเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากหนุ่มญี่ปุ่นพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ในขณะที่ตำรวจรายนี้ก็พูดภาษาอังกฤษได้ไม่มากเช่นกันทำให้เกิดการเจรจาต่อรองให้จ่ายค่าปรับโดยตำรวจไทยก็พูดว่าคุณจ่ายแล้วเอาใบขับขี่ไปก่อนที่หนุ่มญี่ปุ่นจะพูดว่าไม่ผมควรทำยังไงผมควรไปที่ไหนก่อนที่ตำรวจจะพูดตอบกลับมาเป็นภาษาอังกฤษที่ว่าไม่คุณจ่ายมาก่อนแล้วแลกไปจ่ายแล้วโอเคซึ่งหนุ่มญี่ปุ่นก็ตกลงที่จะจ่ายเงิน500บาทซึ่งระหว่างที่หนุ่มญี่ปุ่นกำลังนับเงินนั้นตำรวจไทยก็เคาะที่ด้านล่างประตูด้านในรถยนต์เหมือนพยายามบอกว่าเอาลงต่ำๆให้อยู่นอกสายตาซ่อนเอาไว้ซึ่งหนุ่มญี่ปุ่นก็พูดกับใบสั่งว่าผมไม่เข้าใจมันเป็นภาษาไทยแต่ผมก็ไม่เข้าใจผมมีใบขับขี่ระหว่างประเทศซึ่งตำรวจไทยก็บอกว่าให้ซ่อนเงินไว้เอาไว้ใต้กระดาษก่อนจะดึงกระดาษใบสั่งขึ้นมาปิดธนบัตรเอาไว้จากนั้นกระดิกนิ้วในลักษณะเหมือนเรียกรับพอไม่เซ็นชื่อรับทราบใบสั่งแต่จังหวะตำรวจดึงไปดันได้ไปแตะกระดาษส่วนเงินหล่นในรถซึ่งคาดว่าตำรวจน่าจะไม่รู้ก่อนจะปล่อยหนุ่มญี่ปุ่นให้ขับรถต่อไปได้ซึ่งหนุ่มญี่ปุ่นก็พูดว่าขอโทษก่อนที่จะจากไปโดยหนุ่มญี่ปุ่นก็ได้อธิบายกับกล้องว่าเขาได้ใบขับขี่คืนและให้เงินกับตำรวจไป500บาทซึ่งกระดาษที่เขาได้ก็มีแต่ภาษาไทยเต็มไปหมดซึ่งนั่นก็ทำให้เขาไม่รู้ว่าต้องไปที่ไหนต้องทำยังไงและไม่เข้าใจสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นซึ่งนี่มันเกิดขึ้นในต่างประเทศแต่มันจะไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นในประเทศญี่ปุ่นอย่างแน่นอนทั้งนี้นะคะก็ได้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลรายงานข่าวแจ้งว่าพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้สั่งการให้พลตำรวจตีสุรเชษฐ์บัณฑิตผู้บังคับการจราจรดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวจนทราบว่าตำรวจในภาพนั้นเป็นนายตำรวจอยู่ในสังกัดกองกำกับการ1บังคับการตำรวจจราจรขณะเกิดเหตุดังกล่าวและเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2562ด้านพลตำรวจโททิติกล่าวว่ากรณีดังกล่าวได้สั่งการให้ดำเนินการตรวจสอบแล้วเนื่องจากทำให้เกิดความเสียหายอย่างไรก็ตามหากพบว่านายตำรวจดังกล่าวมีพฤติกรรมบกพร่องต่อหน้าที่ปรากฏเป็นความผิดตามคลิปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้นสังกัดบังคับการจราจรรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วแต่คลิปก็ยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโลกออนไลน์ถึงความเหมาะสมและพฤติกรรมของนายตำรวจท่านนี้นั่นเองค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ